ไปก่อนแล้วชกลงมาโดนสวยครับเก็บมันแล้ว2โอ้เก็บมา1ครับรัสกำลังจะโดนไปอีกคนนึงครับอยู่ใกล้เหลือเกินแล้วเป็นเฟนลิกครับที่ตามปาดได้โอ้ครับและรัสครับกระโดดเข้าไปครับล่างตายที่รออยู่แล้วเก็บเอ็นทีไปได้ด้วยครับไปแล้ว2โอ้และข้างล่างครับนอนหนานโดนตามติดอย่างนั้นครับปาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Neolution eSport เพื่อไม่พลาดวิดีโอคอนเทนต์สนุกสนุกและมีสินค้า eSport คุณภาพให้เลือกมากมายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจครับ Get ready Get ready พร้อมแล้วนะครับ Prepare to engage นะมากันเลยนี่ก็รับสู่เกมแรกนะครับทางด้านของ eSport เจอกับ Neolution eSport นะโมซามาเป็นตัวของนั้นเอาเลนนะครับเคเรเป็นเฟนิกซ์ KKL นี่คือเคนคิล่านะครับมาเป็นของยูรูเมียฟิลิปเป็นมาร์ลส์เกมนี้แล้วก็ทางด้านของไฟเพเยอร์นะครับ FPY มาเป็นอลิสครับทีมขัดวิ่งไล่ครับกับการที่เป็นเหล็กครับแฟร์เพเยอร์และเคนคิล่าครับมาเก็บหลุม1หลุมฮะนี่ปกตินี่เขาจะไปถึงเลดบัฟเลยนะครับแต่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเอาไปเก็บเล็กผสมน้อยฮะบัฟใหญ่ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ตัดมาได้2หลุมนะครับแล้วก็การที่เจอกับมูราดด้วยนะคือบางทีการตัดครีปตรงที่มันสามารถเก็บแตกแล้วมาฟันเลนข้างหรือว่าเลนตรงกลางได้ดีกว่าปาสตันข้างหน้าไปโดนข้างหลังและเกเรตเป็นคนโดนดึงครับตรึงโดยวาน้อยเกือบไปแล้วครับเกเรตครับวาน้อยลงมาเติมค่อนข้างเร็วครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านิวชันอินสปอร์ตเนี่ยเรื่องที่จะอินเวดป่าด้านล่างด้วยเกี่ยวใส่เกเรตไปตรงนี้แล้วเจ็บเอาเรื่องเหมือนกันการต่างทางกลับบ้านสตาร์ทใส่เคสเอได้ครับเฟลิกครับวิ่งไล่ฟันเลยฮะนอนนั้นทำได้ดีเหมือนกันเมื่อสักครู่ไปตัดคลิปเล็กมานะทำให้ตัวเคลเลตไม่ได้ฟาร์มคลิปเล็กไป1ตัวครับแบบเพเยอร์เพิ่งจะลิเวล4แต่เคสเอครับเดินมากดอันติเร่งสปีดจะหวังเก็บเฟลิกแต่ไม่สำเร็จครับไม่ถึงตัวโอ้วาน้อยครับออกมาจากด้านหลังด้วยครับหาคนสงสัยไดเมนชั่นสลัดครับแต่โดนไม่เต็มเท่าไหร่อ่ะคุณโฟสวยครับเมื่อสักครู่ขวางมาได้หมดเลยแล้วก็ทำให้ทางด้านของอเลนเนี่ยได้ดันเวฟ1เวฟด้วยนะเข้าไปใส่ในป้องวาน้อยแล้ววาน้อยจะไม่ได้เวฟตรงนี้ไปเลยอาจจะได้แค่ตัวเดียวด้วยซ้ำจะไม่ได้ด้วยครับดูจากนี้แมปลงมาแกงทางด้านล่าง5ตัวแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่สตาร์ทใส่เคสเอดักเมื่อกี้ไม่โดนครับขวางคุณโฟทิ้งไว้เลยฮะแล้วดาบพับไปตรงนี้5 2ลดเกราะนอนหนันปินอ้าวแล้วเลยป้ายครับโอ้โหสแต็ก3ไม่ขึ้นแน่นอนอ่ะทางด้านล่างฮะด้านล่างครับฝันต่อครับ NT ตอนนี้ครับสวนกลับครับ KSA ครับกำลังจะรวบ2ได้สวยงามแต่ว่า NT ดาเมจไม่เพียงพอหลังจากรวบของ KSA จ่ายดาเมจใส่ตัวของอลิสไปแล้วนะพอจังหวะรวบที่2ไม่มีสกิลที่จะทำดาเมจต่อฟิลิปเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดด้วยหยิบตัวของมูราแล้วก็ซาต้ามากดดัน KKL ได้จริงๆครับกระดานคิดซึมด้านบนกับเดนเอฟเบสใส่และสิงตัวหลบครับสำหรับโมซาทำได้สวยลัดออกมากดเพลงดาบทะลุมิติดิเมนชั่นสแลชครับกระดานไม่เยอะเท่าไหร่เฟลิกทำหน้าที่ในการรับครีปตรงนี้ครับในเรื่องเลนต่างๆยังค่อนข้างสมดุลนะการเงินค่อนข้างเท่าด้วยครับเริ่มเกมมาเข้าสู่นาทีที่5ตรงนี้นี่โรชันอีสปอร์ตทำได้ดีเหมือนกันโอ้โหดีว่าดาเมจยังไม่แรงอะไรมากครับออกแค่อากูนี่มาอย่างเดียวครับนั่นยังถอยกันได้ดีอยู่ครับอ้าวแต่เคสเองครับโดนจับมาจังหวะนี้ครับจับกบจากฝั่งตรงข้ามแล้วทำได้สำเร็จเป็นเคเรตเก็บคิวเทรดมาเป็น 1-1 อยู่ทางด้านนอนไปโดนสตาร์ทต่อเคเรตกริ้งใส่เลยครับพยายามจะจ่ายดาเมจเสริมทางด้านล่างฮะด้านล่างครับวาน้อยครับล่างโมซาร์ทออกมาหลังจากที่เขากดเดสแอดซันเซ็ตครับและเรียกว่าถอยกลับทันทีเป็นลิกครับวางสกิลครับช็อคเพื่อที่จะโซนเอาสิ่งก่อสร้างตรงกลางและได้ไปก่อนครับดีโอไม่ธรรมดาเหมือนกันเอ็นทีพยายามจะใช้คอมโบกระโดดปลาแต่ว่าถ้าเกิดปลาตรงนั้นโดนเนี่ยตอนนั้นน่าจะไม่พร้อมที่จะตามไฟแล้วครับคนที่ค่อนข้างได้ฟาร์มยาวๆเนี่ยจะเป็นตัวของวาน้อยกับรัชนะฝั่งอีวอตอินสปอร์ตวาน้อยเก็บไปได้2ทาวเวอร์แล้วแล้วก็ตัวเองยังไม่เสียชีวิตเลยด้วยครับการได้ป้อมกลางมาจะทำให้ดีโอสามารถเดินเกมได้อิสระกว่ารวมไปถึงเดินได้ลึกโดยที่อีวอตมองเห็นยากนะฮะใช่ครับทำป้อมเลนกลางเมื่อสักครู่ถือว่าดีฮะจังหวะช็อกด้วยที่โซนเข้าไปแล้วก็เป็นตัวอย่างเฟนิกซ์ฮะใส่ไปที่เคเดตเอครับเอาจะจับกบอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เพื่อนเขาอยู่ใกล้ฮะก็เลยไม่ใส่สุดวาร์ปกลับไปก่อนหน้าของโมซ่าครับรอที่จะเซตบริเวณหน้าของเลนบนกันอยู่ปล่อยตัวเดฟมอนเดสเตอร์ไว้ฮะนะเอครับซุ่มดูอยู่ว่าจะโผล่มากันเมื่อไหร่โอ้โดยเฉพาะตัวของเฟลิกซ์ครับอ้าวโดนตามติดเลยเคเดตเอละเลือดเหลือน้อยต่ำกว่าครึ่งหลอดกดอันติหนีและเสียคาตาลิสคิซึมไปด้วยครับเพื่อช่วยตัวเฟลิกฮะแล้วก็จะเสียมังกรตามไปครับส่งตัวของมาหลอดมาโซนมังกรแค่ตัวเดียวเท่านั้นคนอื่นไปโผล่เลนกลางฮะรัดไปเช็คตรงนั้นแล้วทำให้ทางด้านเคเดสเอกล้าที่จะเปิดพุ่มครับเลย
โยมาเก็บมังกรแทนครับฝั่งของนีโอเอพิโซดดราก้อนถูกสังหารในประมาณ1นาทีโดยประมาณดาร์คสเลเยอร์จะเกิดขึ้นมาเข้าสู่นาทีที่11แล้วครับตอนนี้5ต่อ1ครับแล้วก็การเงินเนี่ยเป็นทางด้านเนโอชั่นที่นำอยู่นิดหน่อยค่อยๆเคลียร์เลนกลางกันไปก่อนครับกลับไปฟาร์มบูบัฟก่อนนะทางด้านของเคเรสเตรียมตัวเองให้พร้อมครับแล้วสกิลถ้าเทียบถึงพลังในการเปิดระยะอีโวสจะมีมากกว่านะครับครับแต่ความแน่นอนหรือว่าคอมโบที่ทำได้ครับจะเหมือนฝั่งดีโอนะแต่เพียงแค่ว่าเขาจะต้องอยู่กันให้ครบและเข้าจังหวะให้แปรเช็คพุ่มตรงนี้ก็ทำให้ฝั่งเวสปอร์ตเนี่ยต่างยากเหมือนกัน10วินาทีครับพี่วินดาร์คเฟลเยอร์จะเกิดขึ้นมาครับเห็นครับผมโซนเนี่ยรู้แน่ๆครับฝั่งนุ่มข้ามมันต้องมีเคสเอบอกว่าผมวิญญาณกล้าหาญพุ่งเข้าไปและใช้สกิลของโมซาร์ทครับเปิดใส่เคสเอไปก่อนและช็อกลงมาโดนสวยครับเก็บมันแล้ว2โอ้เก็บมา1ครับลัสกำลังจะโดนไปอีกคนนึงครับอยู่ใกล้เหลือเกินและเป็นเฟนลิกครับที่ตามปาดได้และไล่ต่อ DNT ครับโอ้และตามต่อตามติดแบบนี้กดสปินด้วยครับไล่ตีแต่ว่าเขายังฮิตแอนด์รันและกลายเป็นเฟนลิกครับยังตามเก็บครับด้วยดาบใหญ่ที่มีและไปต่อที่หน้าบ้านของอีโวสครับคำผิดพลาดในครั้งนี้นีโอคว้ามันได้ครับและเป็นวานน้อยครับที่พยายามจะรับดาเมจที่มากเหลือเกินแต่นอนนั่นล้ำเอเซนต์อยู่ด้านบนฟ้าและโดนคาตาคริสซึมครับเกี่ยวไว้กลางอากาศและลงมาตอนนี้กำลังจะปิดเกมได้ครับนีโอแต่ว่าคีปไม่มีโอ้โหเสียดายจริงๆยังสามารถวนกลับไปเก็บดาร์คเพลเยอร์ได้ครับแล้วช่วงเวลาที่เขาเปิดไฟเมื่อสักครู่เนี่ยคือช่วงเวลาหลัง12นาทีด้วยทั้ง2ฝั่งยืนประจันหน้ากันเป็นนักรบเลยครับ5ต่อ5แล้วกลายเป็นทางด้านฝั่งนิวทันอีสปอร์ตที่เปิดไฟได้ดีกว่าเก็บไม่ได้จริงๆแค่ไฟเดียวเก็บคือมันได้4ตัวครับพี่วินและดาร์คเพลเยอร์ตรงนั้นครับมีคนไปปวดนะครับเคสเอได้แต่ยืนมองครับโอ้ตัวทางด้านเฟลิกฮะช็อกตรงนั้นสวยงามมากๆครับต้องชมทางด้านโมซาที่เปิดได้ดีด้วยตัวเดซันเซตเนี่ยพอกระโดดใส่เข้าไปไล่ให้อีเวนต์สปอร์ตเนี่ยโซนเข้าไปทางด้านหลังได้แล้วเฟลิกเหยียบเต็มๆจ่ายดาเมจตรงนั้นกระจุยกระจายรัชหายทางด้านเอ็นทีหายทั้งหมดเลยฮะให้โมซาขึ้นไปรับคีฟทางด้านเลนบนครับเราก็จะลงมาจับวาน้อยที่เลนล่างหรือเปล่าเจอแบบนี้วาน้อยรอดไหมฮะเอ๋นะครับมีสกิลเกี่ยวไหมแต่สตาร์ทไม่โดนครับแฟร์เพลเยอร์วาน้อยมีฟิกเกอร์ด้วยครับแล้วก็ยังใจกล้ารู้ว่าเพื่อนจะลงมาช่วยเคสเอเจอเอพีวายยังเกี่ยวไม่ได้เหมือนกันครับทั้งสองฝ่ายแตะตัวกันไปแตะตัวกันมาแต่ไม่ได้ทำไฟครับแต่เลดเกมครับก็คือชื่อเรื่องของลิซนะครับในการที่จะปวดฝั่งตรงข้ามได้มากกว่าทั้งสถานทั้งสโลครับและลัสครับกระโดดเข้าไปครับล่างซ้ายที่รออยู่แล้วเก็บเอ็นทีไปได้ด้วยครับไปแล้ว2โอ้และข้างล่างครับนอนหนันโดนตามติดอย่างนั้นครับปากบเรียบร้อยหายไปอีกหนึ่งตัวอึดอย่างวาน้อยที่โดนรุม4ก็ไม่ไหวครับเสียไป4ฮะและคีปเลนกลางตอนนี้มาพร้อมเพื่อที่จะไปปิดเกมฮะนีโอลูชั่นอีสปอร์ตปลายครับตีติ่งก่อนสร้างหลักของอีสปีโวสครับและกลายเป็นเขานำก่อน 1-0 ครับนีโอลูชั่นอีสปอร์ตฮะเก็บ1แต้มเพิ่มได้สำเร็จครับฝั่งของนีโอลูชั่นอีสปอร์ตนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย